ค่ะวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ร่วมกับสำนักงานปปง.ค่ะได้แถลงคืนเงินให้กับเหยื่อแก๊งโรแมนต์สแกมหรือว่าแซงลักออนไลน์อีก2รายรวม 180,000 บาทค่ะขณะที่สถิติรวมนะคะสามารถคืนเงินให้กับเหยื่อได้แล้ว25รายรวมแล้วกว่า 4,700,000 บาทค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปอ.สตร.นะคะร่วมกับนายพีรพัฒน์อิงพงพันธ์ค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แถลงมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคดีแก๊งโรแมนต์สแกมครั้งที่14ค่ะโดยสามารถติดตามและอายัดเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้2รายโดยเป็นผู้เสียหายในพื้นที่สน.ท่าข้ามและสภ.สุวรรณภูมิจังหวัด101รวมเป็นเงินกว่า 180,000 บาทนะคะรวมที่ผ่านมาสามารถอายัดเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้แล้วทั้งหมด25รายรวมเป็นเงินแล้วกว่า 4,700,000 บาทโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าขณะนี้สถิติเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนคดีโรแมนต์สแกมหรือว่าแซงลักออนไลน์ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนปีที่แล้วจนถึง31พฤษภาคมปีนี้มีผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินแล้วกว่า332รายมีมูลค่าความเสียหายกว่า193ล้านบาทซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าเร่งจับกุมนะคะรวมไปถึงเตือนไปยังประชาชนให้ป้องกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการถูกคนร้ายหลอกได้ค่ะปราบปรามการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวลากย่าซึ่งเป็นฐานสำคัญของประเทศซึ่งลักษณะการกระทำผิดที่ผ่านมาที่สร้างความเดือดร้อนในภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการช่อโกงประชาชนไม่ว่าจะออกมาโดยการใช้โทรศัพท์และลักษณะของ call center ใช้การออนไลน์ในลักษณะโรแมนต์สแกมหรือการช่อโกงในลักษณะอื่นๆสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมารับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะนะฮะและได้มีการนำเสนอข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อนำข้อเท็จจริงต่างๆนำไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการปราบปรามและข้อเท็จจริงที่เป็นภัยต่อสังคมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทางด้านนายพีรพัฒน์อิงพงพันธ์นะคะโฆษกประจำสำนักงานปปง.เองก็ระบุนะคะว่าขณะนี้สำนักงานปปง.ค่ะได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นนะคะจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งในและต่างประเทศได้หลายกลุ่มอย่างต่อเนื่องแต่มิจฉาชีพก็ยังพยายามที่จะหลบหนีหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ค่ะโดยใช้รูปแบบการหลอกลวงที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นจึงเตือนไปยังประชาชนนะให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงแล้วก็อย่าหลงเชื่อค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีคนร้ายนะคะจะใช้รูปแบบต่างๆโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะคะทาง Facebook ต่างๆในการที่จะหลอกลวงค่ะซึ่งประชาชนนะคะที่มีเบาะแสหรือว่าโอนเงินไปให้กับแก๊งคนร้ายแล้วสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะที่สายด่วนปปง1710หรือไม่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สปอ.สตร.ค่ะสุวินเลขจะซื้อถ่ายภาพวราพรกัญญาเฮงรายงาน